ขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์สามเณรเจริญพรแม่ชีโยคีคุกเข่าพนมมือิมินาสการเณพุทธังอภิปูชยามะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเณธัมมังอภิปูชยามะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเณสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาจาธัมโมสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคะนะมะกะลังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์กราบพระอาจารย์เจ้าคุณพร้อมกันสามเณรเมชิโยคีกราบทีหลังอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอนิมนต์สามเณรแล้วขอเชิญคณะเมชิโยคีกราบพระเจ้าคุณพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวา
อัญชลีวันทาอาภิวาอัญชลีวันทาอัญชลีนิมนต์พระให้สิ้นนิมนต์สามเณรทุกรูปกับพระอาจารย์พร้อมกล่าวคำรัตนาสินพร้อมกันนะครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีมะยังพันเตสรณะสีลังยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตสรณะสีลังยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตสรณะสีลังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหังวทามิตังวะเทหิอามะคันเตพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาตาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสูกทัสนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสูกทัสนาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทธานาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทธานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีชาตะรูปะรัชตะปฏิคหนาเวรมณีชาตะรูปะรัชตะปฏิคหนาเวรมณีอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิ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 อัญชลีวันทาอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอเชิญคณะแม่ชีโยคีนั่งคุกเข่าค่ะกราบพระสมทานศีลพร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีมะยังพันเตติสนินะสหอัฏฐสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเต
ติสรณีนาสาอัฏฐศีรานิยาจามะตติยามปิมยังพันเตติสรณีนาสาอัฏฐศีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคะมะนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิการโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิการโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจกีตวาทิตะวิสุกทัสสนะมาลาคันธะวิเรปณะธารณะมันดนะวิภูสนัฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิสุกทัสสนะมาราคันธะวิเลปนะธารณะมันธนะวิภูสนัฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิ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 สีเลนะสุคติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวอัญชลีวันทาอัญชลีอ
อันที่วรังอายาจะทาสันติทัสันตาปารชาคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชังเท่าสหัมบดีพรมเป็นบรมในพรมมาทรงฤทธิ์ที่ศักดิ์บริสุทธิ์ทุกหมู่พรมน้อมหัดนมัสการประดิษฐานณที่สมควรแล้วจึงบังคมชลีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐโอละเลิศมโหฬารปวงสัตว์ในโลกกิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปาสุธรรมประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าค่ะผู้ปีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาประวัติเพื่อให้สำเร็จผลแด่ปวงชนบรรดานี้สบสุขเกษมสีสมดังเจตนาเทอญอาลัตตนังกโลมะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมสวนังเอตัมมังคะระมุตมันตีขอความน้อมน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาที่คุณอันประเสริฐผู้บริสุทธิ์จากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอความล่ำล้อมตอบพระธรรมและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายในค่ำคืนวันนี้เป็นวันโกนแรม14ค่ำเดือน6หรือเดือน8เหนือถึงวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันสิ้นสุดแห่งวันเพ็ญเรียกว่าสิ้นสุดแห่งเดือนวิสาขมาสซึ่งเป็นเดือนแห่งการที่พุทธศาสนิกชนชาวพุทธเราทั้งหลายน้อมระลึกนึกถึงวันเป็นเดือนที่พระพุทธองค์ได้ทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในเดือนเดียวกันนี้
เราทั้งหลายมาให้ความสำคัญกับวันที่พระองค์ตรัสรู้และปรินิพพานเป็นต้นเราไม่ได้มาย้ำถึงความสำคัญของเดือนแต่เราย้ำถึงความสำคัญของวันเพนเดือน6หรือเพนเดือน8นะวันสำคัญวันมันก็เป็นวันนั่นแหละมันเดือนก็เป็นเดือนนั่นแหละนะเราไปตั้งสมมติของว่าดวงจันทร์ขึ้นแรมเท่านี้อย่างนี้เป็นเดือนนี้ว่าอย่างนี้เราก็นับเป็นเดือนเดือนไปวันเวลาที่เรานับนั้นมันจะได้รู้ถึงความสิ้นไปหมดไปของชีวิตที่มันผ่านไปแล้วเอาวันเวลามาจับนะเราจะได้มีวันเวลามากำหนดถึงวันเกิดครบรอบวันเกิดมันก็มีการครบรอบวันตายเราเอาวันเวลามาเป็นเครื่องระลึกนึกถึงสิ่งที่ควรทำกันวันนี้เป็นวันแรม14ค่ำมันก็เป็นวันที่เรากำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาตามธรรมชาติของดวงดาวนะได้แค่นี้เราก็มันไม่ได้สาระอะไรสาระของเราก็คือว่าเป็นวันที่เราทำความดีนะเป็นวันที่เราทำความดีกันทุกวันที่ญาติโยมเข้ามาในวัดเข้ามาในสำนักปฏิบัติธรรมเมื่อวัดเรานี่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมก็ให้คนที่มาเข้ามาที่นี่จะได้มาฝึกฝนอบรมจิตใจทำคุณงามความดีมันดีทุกวันน่ะเราทำความดีกันทุกวันตื่นขึ้นมาเราก็ล้างหน้าล้างตาลุกขึ้นมาเดินมานั่งมาทำวัดสวดมนต์ถึงเวลาทานข้าวก็ทานข้าวเสร็จเราก็ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิสัญญาณครั้งมาทานข้าวตอนบ่ายเราก็มาพืชปฏิบัติกันมาเดินจงกรมนั่งสมาธิรวมไปถึงว่าในวันนี้เป็นพิเศษก็คือว่าเราทำวัดเสร็จแล้วก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมกันเอาวันโกนนี่แหละมาเป็นกรณีพิเศษนะเราทั้งหลายมานึกถึงว่าตามคติของโบราณอาจารย์ท่านกล่าวว่าการได้ฟังธรรมเมื่อตื่นแต่เช้าทำมันทำได้ฟังธรรมแต่เช้าก็เป็นมงคลมงคลหูแต่เช้าได้ฟังธรรมตอนสายมันก็เป็นมงคลแก่ตัวเราตอนสายถ้าตอนบ่ายเราก็มาฟังธรรมมันก็เป็นมงคลต่อเราตอนค่ำเรามาฟังธรรมมันก็เป็นมงคลต่อเรานะเช่นเรียกว่ากาเลนะธรรมสวนังการได้ฟังธรรมเป็นมงคลจะเป็นเช้าสายบ่ายค่ำตื่นไหนก็ได้นะเราได้ตั้งใจสดับฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบ่ายค่ำ
เราตั้งใจสดับรับฟังแล้วมันนำเอามาพิจารณาน้อมมาหาตนมันก็เป็นมงคลน่ะกาเดนะธรรมสวรรค์การได้ฟังธรรมเป็นมงคลการได้สนทนาธรรมกันกาเดนะธรรมมัสสากัสสาธรรมสากัสสาว่าการได้ฟังธรรมการได้สนทนาธรรมตามการเป็นมงคลการได้สนทนาธรรมก็เป็นมงคลก็เหมือนกับว่าเราสอบอารมณ์นะถามสอบรายงานผลการปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เขาถามเราเราเข้าใจอย่างไรเราก็บอกตามความเป็นจริงนั้นเนี่ยการถามตอบกันในการสอบอารมณ์เป็นต้นการสอบอารมณ์ก็เป็นมงคลนะอย่างพ่อเราเนี่ยทุกเช้าทุกเย็นก็มีการสอบอารมณ์เนี่ยมันเป็นมงคลชีวิตนะการให้เราทำมันทำให้เราเกิดตัวปัญญาเป็นความรู้หรือว่าสุสะเพราะเราได้ฟังธรรมหรือได้สนทนาธรรมมันก็เข้าหลักที่ว่าสุสุสังตัปเตปัญญังฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยดีมันย่อมเกิดปัญญาอันนี้ก็เหมือนกันนะเรามาสับรับฟังธรรมะด้วยความตั้งใจด้วยความใส่ใจการที่เราได้ฟังเนี่ยทำให้เราเอาได้ความรู้ทำให้เราเกิดสติปัญญาสติปัญญาความรู้ที่เกิดจากการฟังนี่แหละมันก็จะก่อให้เกิดมากุศลนี่เกิดบุญเกิดกุศลขึ้นมาเนาะมหากุศลนั่นแปลว่ามันเป็นกุศลที่เกิดขึ้นกว้างขวางคำว่ามหากุศลเนี่ยนะเป็นกุศลที่เกิดขึ้นกว้างขวางมันกว้างขวางอย่างไรก็คือว่ามันมีอารมณ์ทำให้เกิดขึ้นได้หลายอย่างกุศลมหาหรือมหากุศลเนี่ยมันที่ว่ามันใหญ่มันกว้างขวางเพราะว่ากว้างขวางโดยอารมณ์กว้างขวางในอารมณ์หมายความว่ามหากุศลนี่เกิดขึ้นเพราะได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสการที่ตาเราเห็นก็เกิดมหากุศลนะเป็นจิตที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขได้มีผลมากขึ้นกว่าตนทั้งเป็นเบื้องต้นของฌานอภิญญามรรคผลจึงได้ชื่อว่ากุศลและมหาแปลว่ามันกว้างขวางกว้างขวางโดยอารมณ์ทั้งหกหมายความว่าเราอาศัยการเห็นทางตาเนี่ยการเห็นด้วยอาศัยรูปอาศัยรูปที่เห็นด้วยตาหมายความว่าโยมเห็นวัดเราเนี่ยเห็นโบสถ์เห็นวิหารเห็นศาลาเห็นกุฏิเห็นพระธาตุเจดีย์เห็นพระเห็นเณรเห็นโยคีผู้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นเราทำให้เราเกิดศรัทธาเห็นไหมเราเกิดศรัทธาอย่างโยคีมาวันนี้วันนี้เป็นวันเกิดของโยมมาจากกรุงเทพโยมก็อยากจะมาทำบุญวันเกิดที่นี่ด้วยอุตส่าห์เดินทางมาทำบุญเป็นเจ้าภาพอาหารเพลอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าได้มารู้มาเห็นสิ่งที่พวกเรากระทำเดินนั่งภาวนาสมาธิสมุนเนี่ยก็อยากมาทำบุญกับคนที่ทำบุญจริงๆก็เลยมาทำบุญที่นี่เดี๋ยวว่านี่แหละนะโยมไปเราได้บุญน่ะถ้าเราได้เห็นได้เห็นสองบุญเกิดเพราะเสียงได้ยินทางหูและเสียงเพราะเสียงสิ่งที่เราได้ยินก็เป็นเสียงทำวัดสวดมนต์เสียงบรรยายธรรมเข้าถึงหู
เสียงให้พรเสียงให้ศีลเสียงให้พรพอเราได้ยินเสียงเขาให้ศีลให้พรได้ยินเสียงที่เขาที่พระท่านให้โอวาทให้ทำให้ข้อคิดได้ยินเสียงที่มีการสวดมนต์เสียงเข้าถึงหูเกิดการได้ยินเสียงเกิดได้บุญไหมได้มีบุญบุญเกิดจากเสียงบุญเกิดจากกลิ่นก็หมายความว่าอาจจะกลิ่นดอกไม้กลิ่นธูปกลิ่นเทียนกลิ่นที่เราเอาไปถวายพระอันนี้อย่างนี้เป็นต้นนะบูชาพระรัตนตรัยนี่บุญเกิดจากกลิ่นนะบุญเกิดจากรสแล้วก็หมายความว่าอาหารที่เรากินเนี่ยอาหารที่เราถวายพระเนี่ยว่าให้รสนะมันรสมันหวานรสมันเปรี้ยวรสมันขมรสมันเค็มก็ให้เกิดบุญกุศลจิตเกิดขึ้นเพราะอาศัยรสความอร่อยของอาหารความรสดีของอาหารพอได้รสแล้วก็เกิดมหากุศลเกิดกุศลจิตเนี่ยเราได้สัมผัสกับอากาศในวัดเรานี่มีอากาศเย็นสบายฝนตกนะมีอากาศเย็นสบายได้อากาศไม่ร้อนเกินไปบางประเทศเนี่ยถือว่ามันร้อนจนแม่น้ำสายใหญ่ๆมันแห้งเลยนะร้อนจนไม่มีน้ำกินต้องเขาคิดว่าเอากระถังมาใส่น้ำเนี่ยเอาถังน้ำมาใส่น้ำนี่เขาเรียกมันบางที่บางแห่งเราเขาร้อนเขาอดอยากเพราะน้ำไม่มีกินเนี่ยเพราะว่าสัมผัสเนี่ยได้อากาศเย็นสบายก็ได้อุตุสัปปายะอากาศเย็นสบายอย่างเนี้ยได้ร้อนก็ร้อนพอเหมาะได้เย็นก็เย็นพอเหมาะถ้าเย็นมากเกินไปจนหน้าหนาวจนเย็นจนหนาวสั่นเยือกมันก็ไม่ดีเนาะไม่ไหวเย็นพอเหมาะร้อนพอเหมาะนะมันก็ก่อให้เกิดกุศลนะหมายความว่าเราได้สิ่งแวดล้อมเราได้ที่นั่งที่นอนที่พอสมควรที่จะประญาติเนี่ยมันก็เกิดบุญเนี่ยเรียกว่าบุญเกิดขึ้นเพราะสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรียกว่ามหากุศลนี้หลากหลายโดยอารมณ์นะแต่ว่าธรรมารมณ์ถึงว่าสิ่งที่รู้ด้วยใจอ่ะถ้าเรารู้อะไรเรารู้คุณคุณศีลคุณธรรมคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรมเรารู้เราเรื่องนึกถึงอยากจะทำบุญกับเขาอยากจะทำบุญกับพระผู้มีศีลมีธรรมหรือว่าอยากทำบุญกับโยคีที่ไม่ชีโยคีที่มีศีลมีธรรมเนี่ยเราก็เรียกว่ามหากุศลเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นได้ธรรมมาลมได้จริงได้คุณงามความดีได้เห็นบารมีของพวกเราทั้งหลายพระสงฆ์เนรไม่ชีโยคีทำความดีเนี่ยได้มหากุศลเกิดขึ้นนะนี่กุศลยังเกิดขึ้นเพราะอาศัยสภาพธรรมารมณ์เนี่ยนะต่อจากนั้นมหากุศลนี่มันความหลากหลายเพราะว่ามันอาศัยทวารทั้ง6นะอาศัยตาอาศัยหูอาศัยจมูกอาศัยลิ้นอาศัยกายอาศัยใจตาหูจมูกกายใจที่รับกระทบอารมณ์นะเนี่ยมันก็เกิดมหากุศลนะที่เราเรียกว่าบุญตาบุญหูเป็นบุญตาของเราแล้วเป็นบุญหูได้เห็นบุญหูที่ได้ยินนะบุญตาของเราได้เห็นบุญหูของเราได้ยินมีบุญตามีบุญหูนะเทว่าเห็นเป็น10ครั้งก็ไม่เท่ากับได้มือจับต้องกับมีตาได้ดูมีตาดูมันยังไม่พอมันได้สัมผัสเนี่ยตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสใจได้คิดนึกถึงเรื่องนี้ดีๆนะนี่ว่ามหากุศลเกิดขึ้นเพราะอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เกิดมหากุศลเกิดบุญนะนี่ที่ว่ามหากุศลเพราะว่า
เกิดขึ้นโดยอาศัยทวารทั้ง6มันกว้างขวางโดยอาศัยทวารทั้ง6อาศัยอารมณ์ทั้ง6แล้วมหากุศลเนี่ยเรียกว่ามหากุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในสาในฐานะที่ในภูมิทั้ง3ในกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิมันเกิดได้ทั้ง3ภูมิคือว่าพวกพรหมก็อาศัยมหากุศลก็เกิดขึ้นเพราะจิตในจิตของท่านเนี่ยที่รูปพรหมเทวดาในพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกก็อยากจะได้มหากุศลเนี่ยได้อาศัยมหากุศลเกิดขึ้นเนาะแม้ในที่สุดนิรฉานที่เสียวฉลาดเนาะมันทำอะไรหรือไม่อะไรเนี่ยมหากุศลก็เกิดขึ้นกับเดชานะไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายเป็นพวกผีพูดผีปีศาจเป็นอสุรกายเขาหวังจะได้รับมหากุศลที่พวกเราทั้งหลายอุทิศไปให้เรากวนน้ำอุทิศไปให้เราอามนุษย์ทั้งหลายพูดผีปีศาจเป็นอสุรกายในภูมิที่เป็นเปรตอสุรกายก็เกิดขึ้นที่มีอยู่ในภูมินั้นก็เกิดก็สร้างก็ได้รับมหากุศลนี่แหละรับบุญที่เราทำบุญอุทิศอย่างนี้เป็นต้นเพราะมหากุศลเกิดขึ้นในภูมิเหตุภูมิผลกายนะแม้ในสัตว์นรกตายตกนรกก็ระลึกถึงมหากุศลนั่นแหละระลึกถึงบุญสันนิษฐานเราลึกถึงบุญก็ถ้าบุญนั้นมีกำลังมากพอที่จะเพราะจิตเขามีความยินดีอนุโมทนาบุญเขาก็พ้นจากนรกเปรตอสุรกายได้รับอนุโมทนาบุญได้บุญมากพอก็พ้นจากภูมิเปรตภูมิอสุรกายเนี่ยฉันก็ทำได้ทำบุญถ้าบุญนั้นมีกำลังมากพอก็พ้นจากภูมิเปรตภูมิเนรสารมนุษย์เราก็ได้ทำบุญนะบำบุญทานบุญศีลภาวนากำลังของบุญนั้นมีมากพอก็ทำให้มนุษย์สมบัติของเขาได้เกิดมาในภพต่อไปเป็นก็เป็นภพภูมิเป็นมนุษย์ที่ดีถ้าบุญกุศลนั้นมีมากพอมีกำลังพอก็ไปเกิดในเทวโลกได้บำเพ็ญมหากุศลที่เข้าถึงฌานสมาบัติก็ได้ไปเกิดในพรหมโลกเดี๋ยวเขาว่ามหากุศลนี่เป็นไปใน3ภูมิกามภูมิอบายภูมิ4มนุษยภูมิ1แล้วก็เทวดา6นี่เราว่ามหากุศลเกิดขึ้นใน3ภูมิมันแล้วว่าเกิดในภูมิไหนก็แล้วแต่ย่อมสามารถทำให้มหากุศลเกิดได้นะมหากุศลนั้นเกิดขึ้นกับบุคคลทุกประเภทไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นทุกขติอเหตุกบุคคลทุกขติอเหตุกบุคคลนั่นแก่บุคคลที่เป็นพวกอบายสัตว์ก็คือได้อัตภาพเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายเดรัจฉานนี่เขาเรียกว่าทุกขติอเหตุกบุคคลนะก็สามารถทำกุศลได้เกิดขึ้นได้สุขติอเหตุกบุคคลก็คือว่ามนุษย์เรานี่แหละมนุษย์
และเทวดาชั้นต่ำแต่ว่าเป็นพวกที่พิการบอดดวงไม่บ้าบัญญัติเป็นผู้พิกลพิการบอดดวงไม่บ้าบัญญัติก็ยังสร้างกุศลให้เกิดขึ้นได้เนาะถ้ามีเหตุการณ์บุคคลแต่บุคคลที่เป็นคนปกติทั่วไปแต่ว่า IQ ต่ำนะขาดปัญญาเรียกว่ามีบุญที่ภาวะไม่เท่าไหร่อ่ะมีสติปัญญาไม่เท่าไหร่พอจะทำอะไรอะไรได้แต่ว่าทำไม่ได้ก็คือว่าบำเพ็ญภาวนาให้บรรลุถึงฌานปัญญามรรคผลไม่ได้อันนี้ว่าทุกขติเป็นทวิเหตุกับบุคคลส่วนประเภทที่3ประเภทที่4เนาะติเหตุกับปุถุชนติเหตุกับปุถุชนได้แก่บุคคลที่เป็นปุถุชนเนี่ยแต่ว่ามีปัญญาสามารถบำเพ็ญทานศีลภาวนามันได้แล้วก็ภาวนานี่ถ้ามีความเพียรแล้วก็สามารถที่จะบรรลุถึงฌานอภิญญามรรคผลได้นะอันนี้เป็นติเหตุกับบุคคลที่เป็นปุถุชนนะถ้าติเหตุกับปุถุชนนั้นบำเพ็ญภาวนาได้ถึงบรรลุถึงมรรคผลเป็นพระโสดาบันก็เปลี่ยนฐานะเป็นพระอริยบุคคลนะติเหตุกับบุคคลประเภทพระโสดาบันก็บำเพ็ญมหากุศลได้นะทานศีลภาวนาก็ทำได้ติเหตุกับบุคคลที่เป็นพระสักทาคามีท่านก็บำเพ็ญมหากุศลได้ทานศีลภาวนาของท่านก็จะเดินได้ถึงเป็นพระอนาคามีได้นะพอท่านเป็นพระอนาคามีแล้วท่านก็เจริญมหากุศลให้จนสามารถเป็นพระอรหันต์ได้นะบุคคลใดที่เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยท่านก็บำเพ็ญมหากุศลได้แต่กุศลของท่านเราเรียกว่ากิริยาผลของการปฏิบัติเป็นระดับกิริยาคือไม่เป็นมหากุศลมันเป็นกุศลที่ไม่ให้ผลในไม่ให้ผลไปเกิดในภพหน้านะนี่เลยว่ามหากุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในบุคคลทั้ง8ประเภทเป็นทุคติอเหตุกับบุคคลสุคติอเหตุกับบุคคลทวิเหตุกับบุคคลติเหตุกับปุถุชนแล้วก็พระอริยบุคคลอีก4พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เนี่ยเป็นพระอริยบุคคลก็บำเพ็ญมหากุศลได้อย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้เมื่อพระชนมายุได้35พรรษาตลอด45ปีพระองค์ก็บำเพ็ญธุรกิจสั่งสอนสัตว์โลกเนี่ยก็ด้วยอำนาจพระมหากรุณานั้นสภาพจิตของท่านก็เป็นมหากุศลแต่ถ้ามหากุศลนี้เกิดขึ้นในสันดานของพระอรหันต์เราเรียกว่ามหากิริยาเป็นกุศลที่ไม่มีผลให้จะทำเพื่อมันรู้ทำเพื่อให้จะให้กิเลสหมดไปมันไม่มีแล้ว มหากุศลนี่เกิดขึ้นโดยอาศัยการบำเพ็ญทานทุกอย่างทานทุกประเภทถ้าเราได้บำเพ็ญทานทุกประเภทด้วยความตั้งใจด้วยความใส่ใจทานนั้นก็เป็นทานที่ประกอบด้วยความศรัทธาประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาเนี่ยมหากุศลมันเกิดขึ้นด้วยอำนาจของทานที่เราเรียกว่าทานบารมีนะเป็นคนมีบารมีมากทำบุญสุนทานมากมายทานนับตัวเองเป็นเงินก็เป็นแสนเป็นล้านล้านร้อยล้านพันล้านเนี่ยก็ให้ทานเนี่ยให้ทานแก่บุคคลทุกประเภทให้คนให้ทานแก่สรรพสัตว์ทุกประเภทโดยว่าโดยหวังว่าทานที่เราทำนั้นจะทำให้เราได้เป็นมนุษย์ที่ดีถ้ามีกำลังบุญมากก็ให้เกิดในสวงสวรรค์เทวโลกนี่เนี่ยย่อมสำเร็จด้วยทานมหากุศลย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจของศีลบารมีศีลบุญกุศลเนี่ยมหากุศลเกิดขึ้นด้วยอำนาจของศีลบารมี
เรื่องของการของการรักษาศีลนะเมื่อเรารักษาศีลด้วยดีนะศีล5ศีล8ให้เรากระทำเนี่ยที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยศีลบัญญัติศีล8ศีล5เนี่ยถ้าเราประพฤติปฏิบัติด้วยดีนะมรรคผลก็จะขึ้นกับเพราะการรักษาศีลนั้นรักษาศีลได้ดีมรรคผลก็เกิดขึ้นเย็นนี้พอเราก็มาสมาทานศีลเนาะมาสมาทานศีลกันมาฟังธรรมกันมาสนเกิดขึ้นเพราะการมีศีลศีลที่รักษาไว้ดีแล้วด้วยอำนาจของมหากุศลนั้นย่อมทำให้เราได้สุคติสีเรนะสุคติยันตินะที่พระเขาสรุปศีลนะสีเรนะโพคสัมปทาจะทำให้เรามีสุคตินะจะให้เรามีโพคทรัพย์นะสีเรนะนิพพติยันติทำให้เราได้ถึงความดับทุกข์เพื่อพระนิพพานนั่นเนี่ยศีลที่เกิดขึ้นศีลที่รักษาไว้ด้วยมหากุศลด้วยจิตเนี่ยมาเรียกว่ามหากุศลศีลด้วยจิตเกิดขึ้นเพราะรักษาศีลนะเราได้อานิสงส์โดยย่อ3ประการว่าทำให้เรามีโภคทรัพย์นะทำให้เราเป็นคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทำให้เรามีสุขภาพที่ดีทำให้เราดำเนินชีวิตเป็นไปในทางที่ชอบทำให้เราได้สุคติวิถีชีวิตที่ดีงามทำให้เราได้บรรลุสมบัติสวรรค์สมบัติแล้วทำให้ถึงนิพพานสมบัติได้เรียบหน้าของมหากุศลมหากุศลเกิดขึ้นด้วยอำนาจของการภาวนาการภาวนาคือเนี่ยเรามาปฏิบัติเนี่ยมาเดินจงกรมมาบำเพ็ญสติมาเดินจงกรมมาบำเพ็ญเพียรทางแล้วก็มาเจริญสติเนี่ยเจริญสติเจริญสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญานะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามหามันก็เป็นมหาอุศนนะเรียกว่ามหาอุศนเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจของการภาวนามหาอุศนเกิดขึ้นด้วยอำนาจของการรักษาศีลมหาอุศนเกิดขึ้นด้วยอำนาจของการให้ทานเนี่ยทานศีลภาวนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดมหาอุศนได้แม้ว่าเราจะไม่มีทรัพย์สินแม้แต่น้อยแต่ว่าเรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจทำให้เราได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสสัมผัสแล้วมันก็เป็นปัจจัยให้เราเกิดสติเกิดสมาธิเกิดความเพียรเกิดปัญญาเกิดขันติธรรมเกิดความอดทนก็เราเรียกว่าเราได้มหาอุศนที่เกิดจากการภาวนาแม้ว่าเราจะไม่มีทรัพย์มีสินเลยเราก็สามารถทำบุญมหาอุศนได้ด้วยการบำเพ็ญภาวนาด้วยการรักษาศีลขอเจ้าหน้าที่ยางมาพระเนนเนี่ยถ้าพระเนนนั้นไม่มีปัจจัยสักบาทเดียวนะหรือว่าไม่ยอมหรือว่าไม่ยอมและไม่ยอมคือยอมที่จะเป็นคนไม่มีศีลไม่มีทรัพย์เขาก็เรียกว่าพระมีศีลมีธรรมไม่มีศีลมีธรรมแม้หรือว่ามีปัจจัยพระโยมมาถวายมากมายก็เอาปัจจัยนั้นไปทำบุญสุนทานสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาสนวัตถุไปสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลสงเคราะห์เด็กท่านไม่ยึดจิตในปัจจัยที่เขาเอามาถวายนะเขาเรียกพระมีศีลมีธรรมเนี่ยอย่างนั้นนะเรามีปัจจัยมากมายหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนหรือว่าเป็นนับจำนวนล้านแต่เราก็บริจาคทรัพย์สมบัตินั้นเพื่อคนยากคนจนหรือคนที่ประสงค์จะได้เช่นศึกษาส่งเขาให้ศึกษาเราเรียนประพฤติปฏิบัติเนี่ยญาติโยมก็มาทำบุญเป็นเจ้าภาพอาหารเช้าอาหารเพลน้ำปานะอันนี้น่ะก็เอาปัจจัยมาทำบุญเนี่ยอันนี้ก็การที่มีทรัพย์แล้วก็ใช้ซ้ำให้ถูกต้องมันก็เป็นมหาอุศนนะเป็นบุญนะเป็นบุญเป็นมหาอุศนละเนี่ยมหาอุศนเกิดแล้วนะมหาอุศนเกิดขึ้นได้ด้วยปัจจัยหลายประการมันเกิดขึ้นโดยทวารทั้ง6ก็ได้เกิดขึ้นด้วยอารมณ์ทั้ง6ก็ได้เกิดขึ้นในภูมิมนุษย์ภูมิเทวดาภูมิอบายก็ได้เกิดขึ้นโดยอาศัย
สัตว์โรคที่เกิดในอบายเขาก็ได้เกิดขึ้นด้วยสัตว์โรคที่เกิดในมนุษย์ภูมิก็ได้เกิดขึ้นด้วยสัตว์ผู้ที่เกิดขึ้นในภูมิที่สูงเป็นเทวดาเป็นพรหมก็ได้เกิดขึ้นกับคนฉลาดที่สุดคนที่มีคุณธรรมที่สุดคนที่มีบารมีที่สุดก็ได้เกิดขึ้นกับคนที่โง่เขลามาปัญญาเขาได้ก็เกิดมหากุศลได้เป็นบุญได้แล้วแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับใครนะแล้วก็มหากุศลนั้นเกิดขึ้นด้วยอำนาจของวัตถุ10ประการที่ซ้ำไปนะบุญเรียกบุญกิริยาวัตถุนะทานศีลภาวนาใน3อันเนาะการแผ่ส่วนบุญแค่ว่าเราทำบุญมาแล้วเราก็บอกบุญให้คนอื่นอนุโมทนาบุญนี่เราว่าแผ่ส่วนบุญนะวันนี้เรามาปฏิบัติเนาะไปหาแม่หาพ่อหาลูกหาหลานบ้างหาไปหาปู่หาย่าเราไปบอกเขาว่าปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานขอให้อนุโมทนาบุญกับโยมนะอนุโมทนาบุญกับผมนะของเด็กก็ไปเนี่ยเราบอกบุญให้ท่านอนุโมทนาบอกให้ท่านอนุโมทนานี่เราว่าปฏิทานะบอกบุญให้เขาอนุโมทนาแต่เขาเหล่านั้นถ้าเราเป็นเขาเหล่านั้นถ้าเราเป็นปู่ย่าตายายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกน้องบริวารหรือเป็นเพื่อนก็ตามนะเมื่อมีคนไปบอกบุญให้เราอนุโมทนานะแต่เราก็มีจิตมุทิตาอนุโมทนานะยินดีด้วยขออนุโมทนาที่ว่าสาธุนะสาธุอนุโมทามิขอสาธุว่าดีแล้วขออนุโมทนาบุญนะขอยินดีด้วยกับบุญที่คุณได้ทำนะนี่แหละการอนุโมทนาก็ได้บุญนะการบอกบุญและการอนุโมทนาบุญมันต้องไปด้วยกันนะถ้าเราบอกบุญเขาไม่โมทนาเราได้บุญคนเขาไม่ได้บุญนะคนเขาไม่ได้บุญพอเราบอกแล้วเป็นบุญนะเขาไม่โมทนาเขาไม่ได้บุญแต่เขาอนุโมทนานะสาธุอนุโมทนาบุญเขายินดีด้วยนะยินดีด้วยที่ไม่ได้ไปทำบุญมานะคนเหล่านั้นก็ได้บุญส่วนกับเราด้วยนี่ปัจจานุโมทนาเนาะนอกจากนั้นการอัปปัญญะการอ่อนน้อมการอ่อนน้อมก็คือการกราบการไหว้นะอัญชลีวันทาพิวานเรากราบไหว้กราบไหว้ต่อพระพุทธเจ้ากราบไหว้ต่อพระพุทธรูปกราบไหว้ต่อพระธาตุเจดีย์กราบไหว้ต่อสิ่งที่เคารพนะพระพุทธบาทพระธาตุธรรมเป็นสิ่งที่เราควรกราบไหว้เราน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าน้อมนึกถึงพระธรรมน้อมนึกถึงพระสงฆ์นะเรากราบไหว้บูชาหรือน้อมถึงคุณครูบาอาจารย์นะที่เราเคารพนับถือน้อมถึงคุณของพ่อแม่ที่ให้เราเกิดมาน้อมนึกถึงพระสงฆ์องค์เจ้าที่ได้เป็นผู้แนะนำสั่งสอนเราให้เรานั่นได้ตั้งอยู่คุณงามความดีนี่แหละเราน้อมนึกถึงความดีของท่านเรากราบท่านไหว้ท่านโดยที่กับโดยตรงก็ตามไม่ถึงว่ารับหลังก็ตามนะเรากราบไหว้อันนี้เรียกว่าอัปปัจจยนะบุญเกิดจากความอ่อนน้อมมันก็มหากุศลเกิดขึ้นแล้วบุญเกิดขึ้นแล้ววิญญาณวจะแปลว่าบำเพ็ญประโยชน์นะเราอยู่ที่ไหนก็ตามแต่เราบำเพ็ญประโยชน์ที่ว่าเราเป็นจิตอาสาเนาะช่วยล้างจานก็บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเก็บกวาดก็บำเพ็ญประโยชน์ช่วยกวาดเก็บก็บำเพ็ญประโยชน์ช่วยล้างห้องน้ำห้องท่าก็บำเพ็ญประโยชน์ช่วยปิดประตูหน้าต่างช่วยปิดฟุ้มปิดไฟช่วยเปิดไฟเปิดพัดลมให้ก็เนี่ยบำเพ็ญประโยชน์แล้วมีน้ำซ้ำเราบำเพ็ญประโยชน์ง่ายๆเนี่ยทำปัดกวาดเช็ดถูดูแลเสนาสนะที่พักที่อาศัยอันนี้ก็เราเข้ากับว่าเราได้บำเพ็ญประโยชน์นะเราเรียกว่าวิญญาณจะนะบำเพ็ญประโยชน์ให้พูดง่ายๆว่าเดี๋ยวนี้ที่เขาใช้คำพูดเขาว่าจิตอาสามีจิตอาสาไม่คิดถึงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องรายรับแต่ว่า
ได้บุญขึ้นมาของเพราะความเสียสละของตนด้วยจิตด้วยธรรมะเป็นจิตอาสานะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าวาเลนเทียมันเขาจะทำจิตอาสาอย่างนี้นะก็ได้บุญละนะได้บุญบางทีเราว่าเราทำงานอะไรหลายอย่างทำงานหลายๆหน้าที่นะเราบอกว่าทุกคนอื่นเอาเปรียบเราคนอื่นสบายคนอื่นคนอื่นสบายคนอื่นเอาเปรียบเราเราเป็นทุกข์แบบนี้เอาจิตอาสาของเราเนี่ยมันไม่เป็นมหากุศลซะแล้วเราไปอ้างนั่นนี่แต่เราบอกว่าเออเขาให้โอกาสทำบุญแก่เราแล้วนะเขาให้โอกาสให้เราได้ทำบุญเขาให้เขาเสียสละเสียสละการงานหน้าที่เหล่านั้นเพื่อให้เราได้ทำบุญจิตใจมีความเพิ่มปีตินะมีความปีติมีความสุขใจอันนี้เรียกว่ามหากุศลเกิดนะประกอบด้วยสติปัญญาเกิดคนได้ปีติเนี่ยอันนี้เราต้องขออนุโมทนาบุญกับแม่ชีโยคีที่ทำงานด้วยใจเพราะโยคีทั้งหลายก็ทำงานด้วยใจพระสงฆ์เนรก็ทำงานด้วยใจเนาะให้ค่ายว่าเป็นลักษณะของจิตอาสาเนี่ยมันก็เป็นมหากุศลนะต่อไปให้ใกล้ตัวเรานี่แหละเดี๋ยวนี้แหละบุญที่เกิดจากการแสดงธรรมนี่แหละ อาจารย์ก็แสดงธรรมแบบปฏิภาณมันก็เกิดน้อยเหลือเกินอาศัยความทรงจำอาศัยความรู้แต่เดิมไว้พูดออกมาก็ยังรู้สึกลำบากนะพูดไม่คล่องนะยังไอยังจามนะยังมีน้ำเมือกน้ำลายนะพูดไม่ค่อยสะดวกเต็มร้อยก็แสดงธรรมการแสดงธรรมก็เป็นบุญนะบุญนั้นเกิดแสดงธรรมนี่ว่าการเนนะธรรมสัมปันนังเอตัมมังคานุปุตตมังการแสดงธรรมก็เป็นมหาอุศนเป็นบุญเป็นมงคลด้วยนะเนี่ยเพราะเราก็ได้ฟังธรรมนะเรียกว่าธรรมเสธรรมสัมมนาใหม่บุญเกิดจากการฟังธรรมบุญเกิดจากการฟังธรรมเรียกว่าเราฟังธรรมเนาะอาจารย์ก็บุญเกิดจากการแสดงธรรมเราแสดงธรรม1ชั่วโมงแล้วได้บุญ1ชั่วโมงโยมก็ได้ฟังธรรม1ชั่วโมงเหมือนกันนะเนี่ยนะแต่ว่าการฟังธรรมนี่รู้สึกน่าเบื่อกว่าการแสดงธรรมเนาะฟังธรรมนี่เราเป็นผู้ฟังเนี่ยมันยังมันยิ่งนานยิ่งเบื่อยิ่งนานยิ่งหงุดหงิดว่าแต่ว่าไม่เกิดศรัทธาเพราะไม่เกิดศรัทธามันก็เบื่อหงุดหงิดรำคาญแต่ถ้าเราฟังด้วยความศรัทธามันมีปีติเข้าใจฟังแล้วสนุกสนานฟังได้มีความปิติประโมทอันนี้นะเขาเรียกว่าฟังธรรมด้วยความเป็นมหาสนมีปิติประโมทมีความสุขได้ฟังได้มีความสุขเนี่ยนี่ว่าได้ฟังธรรมแล้วมีความสุขและการแสดงธรรมก็เหมือนกันนะเห็นแม่ชีโยคีลูกเนรทุกพระนะตั้งใจฟังไม่มีความศรัทธามีความเชื่อยอมรับคำสอนนี้หลวงพ่อก็เทศด้วยความปีติเทศด้วยความสบายใจเทศด้วยความมีความสุขมันก็มีดีอย่างหนึ่งนะว่าเราเนี่ยมันไม่มีการเทศมันมีการเทศเพราะที่อื่นที่อื่นนี่เราจะไปเทศที่ไหนมันต้องมีการเทศมีทายทานหรือว่ามีซองนะ แล้วพระก็เทศสรรเสริญญาติโยมสรรเสริญเจ้าภาพสรรเสริญพูดเป็นพูดจาอยู่นั่นแหละพ่อซองมันหนาหรือเปล่าแบบนี้มันไม่ได้บุญนะเทศก็ต้องอาศัยสรรเสริญคุณงามความดีของผู้เป็นเจ้าภาพสรรเสริญคุณงามความดีของผู้เป็นสรรเสริญคุณงามความดีของผู้ตายสรรเสริญคุณงามความดีขององค์กรสถาบันอันนี้เทศด้วยความตั้งใจด้วยความต่อพอใจด้วยความปิติอันนี้เทศด้วยความที่มีจิตเป็นบุญนะอย่างนี้นะเนี่ยการฟังธรรมในการแสดงธรรมก็ให้เข้า
ให้รู้ว่ามันเป็นการสร้างบุญนะบุญเกิดขึ้นด้วยการฟังธรรมบุญเกิดขึ้นด้วยการแสดงธรรมนะได้เก้าแล้วนะได้เก้าเนาะทานศีลภาวนาการแผ่ส่วนบุญการอนุโมทนาส่วนบุญการอ่อนน้อมการบำเพ็ญประโยชน์การฟังธรรมการแสดงธรรมได้เก้าสิบการครับการที่เรามีสมาธินะมีความเห็นถูกเรามีความเห็นถูกมีความเห็นว่ามีความเชื่อมีความเห็นว่าหนึ่งการให้ทานมีผลการทำความดีมีผลสองการบูชามีผลที่การบูชาดอกไม้ธูปเทียนต่อพระรัตนตรัยต่อครูบาอาจารย์เป็นต้นนะการบูชามีผลสามการปฏิสถานต้อนรับมีผลเป็นผลดีนะครับว่าเราไปหาเขาเขามารับเราเนาะเราไปหาเขาอ่ะฉันมาขอฉันจะมาที่เชียงใหม่วันนี้นะเราก็ถามเขาว่ามาทางไหนมาทางเครื่องบินจะไปรับที่สนามบินเรามาถึงลงสนามบินปั๊บมาเห็นคนมารับเราก็ดีใจเนาะซึ้งใจซึ้งใจว่าเพื่อนเราที่นี่เนี่ยให้ความดูแลเราอย่างดีพาไปเที่ยวพาไปกินอาหารพาไปที่พักที่อาศัยที่จะที่หลับที่นอนให้อย่างดีแล้วก็ซึ้งในน้ำใจเนาะมันหน้าไปกรุงเทพนะฉันจะดูแลให้นี่ตรงนี้นะเนี่ยการปฏิสันถานต้อนรับมีผลนะรับแขกรับอาคันตุกะต่างบ้านต่างเมืองรับผู้นำต่างบ้านต่างเมืองรับราชอาคันตุกะต่างบ้านต่างเมืองคนที่เป็นเจ้าของบ้านและเป็นเจ้าของประเทศพอได้รับความยินสรรเสริญยินยอเนี่ยการปฏิสันถานมีผลการบูชามีผลการให้ทานมีผลมี3แล้วนะสมาธิ10อย่างได้3แล้วโลกนี้มีโลกหน้ามีเรามีความเชื่อว่าโลกนี้นี่มีคนมาเกิดคนนั้นคนนี้มาเกิดนะเรามีความเชื่อว่าโลกหน้ามีเราตายจากชาตินี้จะไปเกิดชาติหน้าไปเกิดเป็นอะไรล่ะไปเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเดิมก็ได้มนุษย์ก็เป็นเด็กคนเป็นเด็กเป็นชายเป็นหญิงเกิดในภพเป็นฝรั่งมังค่าเป็นคนไทยคนจีนอีกแขกฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเราเชื่อว่าโลกหน้ามีเชื่อโลกนี้มีก็คือว่าคนที่มาเกิดเป็นคนไทยเนี่ยผิวพรรณมันหน้ามันเป็นไทยอ่ะเนาะแต่นิสัยใจคอมันเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนกันนะบางคนนี่กรณีนิดอาจารย์ขอพูดนะเป็นกรณีที่เด็กเห็นพระเนี่ยเด็กบางคนนี่มันร้องไห้จ้าแล้ววิ่งกอดแม่ไม่มันไม่มองเห็นพระเลยกลัวร้องไห้วุ้ยนะมันพ่อแม่ก็อยากจะให้เด็กนี่ไปไหว้พระไปหาพระหน่อยแต่เด็กมันกลัวพระจะตายแสดงว่าเด็กนั้นมันคงจะตายจากคนที่นับถือต่างศาสนามาเกิดในเมืองไทยมันมาเกิดในเมืองพุทธนะนั่นหลวงพ่อนะมันเลยกลัวพระแต่ตรงข้ามนะเด็กบางคนเนี่ยพอเห็นพระมันยิ้มเห็นยิ้มไหว้พระเข้ามาหาพระมาไหว้พระเราจับต้องแล้วเขายิ้มเขาดีใจเขาไม่กลัวเนี่ยมันไหว้พระอย่างนี้นะตอนหนึ่งอาจารย์ไปที่ประเทศเม็กซิโกล่ะเม็กซิโกเพราะว่ามีโยม2คนถึงแก่กรรมได้เรียงกันนะเป็นโยม2คนเนี่ยชื่อว่าเป็นโยมอุปถัมภ์หลวงปู่มาก่อนนะดูแลหลวงปู่ในการกินอยู่ในการดำเนินกิจกรรมในประเทศเม็กซิโกนะแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยเป็นพ่อของประธานพุทธสมาคมถึงแก่ความตาย
ตอนที่ตอนหลังนี่อาจารย์ไปแทนหลวงปู่เนาะก็ลูกของอะไรวะลูกของโยมที่ลูกของโยมที่ตายนะลูกของโยมที่ตายนะมีลูกสองคนนะมีลูกสองคนก็เขาแต่งงานก็เขาได้ลูกชายสองคนนะลูกชายสองคนเนี่ยมันแปลกมากนะตัวน้อยเนี่ยแต่เขายิ้มเขาเข้ามาหาอาจารย์นะจับมืออาจารย์มีสัมผัสอาจารย์ขึ้นรถเนี่ยมันปีนประตูรถขึ้นไปเลยบอกแม่มันบอกว่าไม่ใช่รถของเรานะเนี่ยมันปีนขึ้นเป็นรถมันไปกับเรานะอาจารย์คิดว่าสงสัยโยมผู้ชายที่ตายไปนะมันมาเกิดใหม่เนี่ยเนาะมันมาเกิดใหม่เนี่ยมันมีความคุ้นเคยกับเรามากนะก็คุ้นเคยกับพระทั้งลูกของทั้งสองคนเนี่ยมันมีความคุ้นเคยนะทั้งสองคนเลยดีใจที่เราไปอ่ะเขายิ้มเขาดีใจเขาเข้ามาต้อนรับเป็นเด็กนะเป็นเด็กที่เราเห็นเป็นครั้งแรกเนี่ยอายุความสองขวบเนี่ยเขาก็ดีใจเพราะว่าตอนที่ตอนหนึ่งตอนที่เขามันคุ้มเท่าก็แก่ก็อุปถัมภ์ดูแลหลวงปู่และอาจารย์เนี่ยด้วยความดีใจเขาเกิดอีกที่หนึ่งเขาก็ดีใจมากน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะเนี่ยนะเนี่ยว่าบางคนมันแตกต่างกันเนี่ยนะขณะนั้นเราเห็นเราครั้งแรกเนี่ยเขายังดีใจอ่ะใจเขามีความสดชื่นมีความปิตินะเป็นเด็กเล็กดีใจที่ได้เห็นพระอันนี้เขาเรียกว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีเนาะเชื่อโลกนี้เชื่อว่าบุญคุณของแม่มีเชื่อว่าบุญคุณของพ่อมีมันไม่ใช่เราเกิดมาไม่ใช่พ่อแม่สนุกสนานพ่อแม่สนุกสนานมั้งนะลืมตัวให้เราเกิดเนี่ยไม่ใช่นะพ่อแม่ก็มีความเต็มใจสุขใจมีไอหานจิตที่ทำไปขอให้เราได้ลูกขอให้ลูกเรามาขอให้เรามีลูกเถอะขอให้เรามีทายาทแต่พอมีทายาทปั๊บก็ดีใจนะที่ได้ลูกเนี่ยขณะเดียวกันลูกก็ต้องมีความศรัทธาต่อพ่อแม่เรามีความเชื่อว่าพ่อแม่นี่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ให้เชื้อกำเนิดเราเท่านั้นแต่พ่อแม่นั้นเลี้ยงดูเราได้ความรักความเมตตานะความใส่ใจจริงๆเชื่อว่าบุญคุณมีดามีคุณบุญบรรดามีเชื่อว่าโลกนี้มีเชื่อว่าโลกหน้ามีกับเชื่อว่าการบูชามีผลการปฏิสัมพันธ์มีผลการให้ทานมีผลรวมแล้วเป็น4 5 6 7อ่ะ7อย่างละครับ7นะแล้วก็มีความเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายตายไปเกิดเป็นโอปาติกะได้คือตายแล้วไปเกิดเป็นพวกอบายสัตว์เป็นเปรตอสุรกายสนรกตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเป็นอินทร์พรหมได้นะเป็นพระอินทร์เป็นพระพรหมได้นะตายแล้วถ้าอำนาจของบุญก็ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสนรกแล้วอำนาจของบุญก็ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นอินทร์เป็นพรหมไปนะเป็นเทวดาเป็นพระพรหมไปอันนี้เขาเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายมีภพหน้าที่เป็นทั้งใดภพที่เป็นอบายภพที่เป็นสุคตินะนี่อย่างหนึ่งต่อไปก็มีความเชื่อว่าสมณะพราหมณ์คือนักบวชเนี่ยที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีไม่ใช่เป็นพวกอาศัยหากินกับชาวบ้านไปวันๆเนาะทำดีนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงฌานอริยมรรคผลเพื่อความดับทุกข์นี่มีไม่ใช่ว่าเราเข้ามาบวชนี่เพื่ออาศัยข้าวปลาอาหารของชาวบ้านกินนะอยู่ไปวันๆอาศัยข้าวปลาอาหารชาวบ้านกินเท่านั้นนะมันไม่ใช่มันต้องมีเจตนาที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อบำเพ็ญตนให้พ้นทุกข์นะเนี่ยทำคุณงามความดีนะเนี่ยเชื่อว่าแล้วก็ข้อที่ข้อที่สิบก็เชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายนี่ดำเนินไปด้วยอำนาจของธรรมที่เราเรียกปฏิจจสมุปบาทเนาะเชื่อเรื่องเหตุเรื่องผล
เมื่อเหตุมีผลย่อมมีเมื่อผลมีก็ย่อมมีเหตุมีเหตุมีเหตุก็มีผลอ่ะผลเกิดขึ้นเพราะมีเหตุน่ะนะใช่ป่ะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีไม่สิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นไม่สิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็มีไม่สิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับน่ะเรียกว่าเชื่อเรื่องธรรมที่เป็นปฏิจจสมุปบาทเชื่อเรื่องเหตุเรื่องผลนี่นะถ้าเรามีความเชื่ออย่างนี้นะเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนะมหาชนจะเกิดขึ้นกับเราด้วยอำนาจของมาของสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิ10ประการเนี่ยนี่ได้ว่ามหาชนเกิดขึ้นด้วยบุญ19อย่างบุญ19อย่างบุญ19อย่างเนี่ยมีทานศีลภาวนาการแผ่ส่วนบุญการโมทนาส่วนบุญนะการอ่อนน้อมการบำเพ็ญประโยชน์การแสดงธรรมการฟังธรรมแล้วมีสมาธิแต่สมาธินี่แบ่งออกไปเป็น10นะ10ก็10ก็เป็นว่าการทำบุญของเราเนี่ยด้วยวัตถุที่แตกต่างกันรวมไปถึง19อย่างนะก็เป็นมหากุศลนิ่นนะนี่ว่าปัจจัยให้เกิดมหากุศลนะมีหลายอย่างมหากุศลนี่เกิดขึ้นได้ในทั้งอบายภูมิมนุษยภูมิเทวภูมิพรหมภูมิเนี่ยนะได้ทั้งสุคติทุคตินะและมหากุศลนี่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของอารมณ์ทั้ง6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์และมหากุศลเกิดขึ้นโดยทวารทั้ง6อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจและมหากุศลนี่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของความเป็นไปของบุคคล8ประเภทตั้งแต่พวกทุคติเหตุกะสุคติเหตุกะทวิเหตุกะติเหตุกะปุถุชนและก็ติเหตุกะที่เป็นอริยชนก็ย่อมเกิดมหากุศลได้ทั้งนั้นนะด้วยเหตุนี้นะจะเห็นว่าชั่วกับพิตาครั้งหนึ่งชั่วขณะที่เราขับจากความเย็นเคลื่อนไหวเนี่ยมหากุศลก็เกิดขึ้นด้วยอำนาจของการเจริญสติเนี่ยมหากุศลเกิดขึ้นด้วยอำนาจของการเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาด้วยอาศัยหลักของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยอาศัยที่ว่าเราเจริญในศีลนะเจริญในสมาธิเจริญปัญญาก็เกิดมหากุศลได้ทั้งนั้นนะอารมณ์แตกต่างกันเราก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันสำคัญตรงที่เป็นมหากุศลเป็นบุญไว้ก่อนเป็นมหากุศลเป็นบุญอันนี้เนี่ยเป็นอานิสงส์นะที่เราได้มาทำความดีเนี่ยว่าทำความดีทั้งมหากุศลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่การทำงานทำการนิดน้อยเราทำด้วยความตั้งใจมันก็เป็นมหากุศลเป็นบุญได้นะเราจะบอกว่ามันเป็นมหากุศลชั้นสูงชั้นต่ำชั้นกลางมันสำคัญอยู่ที่ไหนมหากุศลชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงเนี่ยท่านวัดกันด้วยอะไรวัดกันด้วยศรัทธาต่อมหากุศลนั้นวัดกันด้วยสติวันนี้สำหรับอำนาจของปัญญานะถ้าเรามีปัญญาดีมีสติมีสมาธิดีมีศรัทธาดีมันก็เป็นมหากุศลชั้นสูงนะแต่ถ้ามหากุศลเกิดขึ้นด้วยอำนาจของความโลภความอยากความปรารถนาบางสิ่งบางอย่างมหากุศลมันเจือด้วยกิเลสนะมันก็เป็นมหากุศลขั้นต่ำนะหรือเราปรารถนาให้เราได้มรรคผลนิพพานปรารถนาให้เราได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติปรารถนาให้เราได้ทรัพย์สมบัติพัสถานมันก็เป็นมหากุศลขั้นหยาบขั้นกลางขั้นประณีตมันได้ด้วยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงได้เพราะมันแตกต่างกันได้เพราะว่าด้วยอำนาจของเคิร์ฟของบุญที่มันสะอาดบริสุทธิ์แตกต่างกันถ้ามหากุศลที่มันประกอบด้วยกิเลสมากมันก็ได้บุญน้อยมหากุศลนี่ประกอบด้วยบุญปานกลางนะหรือมหากุศลนี่เกิดพร้อมด้วยกับด้วยบุญที่
มีศรัทธามีสติปัญญามันก็เป็นขั้นสูงมันแล้วแต่ว่าเราจะทำมากุศลอย่างไรนะคราวนี้ก็การบรรยายธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วเนาะขอฝากบุญกุศลของเราไว้เราจะได้มีความไม่ท้อถอยในการทำมากุศลในบุญคุณงามความดีนะในการสร้างคุณนันทุนสร้างกุศลนะที่เรามาเป็นพืชปฏิบัติในวัดพระธรรมวินัยนี้มาเป็นพืชปฏิบัติในสถานที่แห่งนี้เพื่อให้เกิดมากุศลให้แม่เกิดบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็กุศลนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยทุกอารมณ์นะทุกเรื่องทุกบุคทุกการงานทุกหน้าที่แหละถ้าเพียงแค่ว่าจะมันจะได้บุญได้กุศลมากน้อยปานไหนก็อยู่ที่ว่าเราทำไปไม่ทำเพื่อมรรคผลนิพพานหรือไม่ทำเพื่อให้เราได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติหรือไม่หรือทำเพื่อสนองกิเลสหรือไม่ถ้าทำเพื่อสนองกิเลสมันก็ได้บุญน้อยนะขอว่าบุญกุศลนี้จงได้กันเกิดผลแก่พวกเราทั้งหลายการแสดงธรรมมาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจะมาเกิดแก่เราทั้งหลายจงทุกทั่วหน้ากันด้วยเทอญเอวังก็มีด้วยประการรัชนีพันธมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุอาหังพุทธันจะธรรมังจะสังฆังจะสาณังคตาอุปาสิกตังเทเสสิงภิกขุสังภิกขสังมุขาเอตังมีสรณังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณมัคคมะสัพพทุกขาภมุญเจเรยะถากรังกรยหังสัมมาสัมพุทธศาสนังทุกขะนิสานะเสวะภาคีนิสังอนาคเตปกายเณวาจายะวเจตสาวาพุทเทกุกมังปกตังไมยายังพุทโธปฏิคันทัตจยันตังกาลันตะเลสังวตุงวพุทเทค่ะกายเณวาจายะวเจตสาวาธรรมเมกุกมังปกตังไมยายังธรรมโมปฏิคันหะตุจยันตังกาลันตะเลสังเวตุงวะธรรมเมกะกายเณวาจายะวเจตสาวาสังเคกุกมังปกตังไมยายังสังโฆปฏิคันหะตุจยันตังกาลันตะเลสังเวตุงวะสังเคสำหรับพระสงฆ์เราพรุ่งนี้เราจะขอเลื่อนเวลาลงปัญญโมกเวลาบ่ายสองโมงนะบ่ายสองโมงเพราะว่าวันพรุ่งนี้อาจารย์จะไปฟื้นเข้ากิจกรรมฟื้นฟูเป็นวันสุดท้ายแล้ววันพรุ่งนี้ไปกิจกรรมฟื้นฟูฟื้นฟูระบบของชาวปัญญาของเราเนี่ยนะมันก็ฟื้นฟูได้นะพรุ่งนี้จะรับเป็นการทดสอบมาเราจะได้เกรดเท่าไหร่นะเราจะได้คะแนนเท่าไหร่ที่หมอเขาจะประเมินเราว่าจากการฟื้นฟู1เดือนเนี่ยคอร์สฟื้นฟูเนี่ย1เดือนเนี่ยมันจะได้ตัวเลขเท่าไหร่นะเป็นคอร์สฟื้นฟูเราท่านไปช่วยเอาบอเลอร์ที่ตั้งไปมันเอามันดูขึ้นมาพอฟื้นฟูแล้วมันเป็นสุดท้ายเมื่อเข้าคอร์สฟื้นฟูแล้วก็ให้หมอประเมินเรานะให้หมอประเมินแต่ว่าให้หมอประเมินเวลาฟื้นฟูเวลาบ่ายสี่โมงให้หมอประเมินก็ห้าโมงไม่รู้ว่าเราจะจบเมื่อไหร่นะก็กลัวว่ามาลงปฏิโมกจะพอเราจะรอก็ให้การลงปฏิโมกเวลา
เปลี่ยนเวลาเป็นไปสองโมงนะก็สู่คอร์สฟื้นฟูเนี่ยวันนี้พวกเราจะได้รับฟังการแถลงในรับรายจ่ายของวัดเราในเดือนพฤษภาคมนะเป็นการแถลงในรับรายจ่ายเราหันหน้าไปทางข้างหลังหันไปทางข้างหน้าหันหน้าไปทางโน้นขออนุญาตพระภาวนาธรรมพิรัตจังหวัดวัดลำเปิงนะครับพระเถรานุเถระสามเณรแม่ชีโยคีขออนุญาตกล่าวรายงานรับจ่ายประจำเดือนพฤษภาคมปี2567ของวัดลำเปิงนะครับจะมีอยู่2บัญชีบัญชีแรกจะเป็นบัญชีบำรุงวัดนะครับบัญชีที่2จะเป็นบัญชีของกองทุนบำรุงศาสนธรรมครับบัญชีบำรุงวัดนะครับรายรับในเดือนพฤษภาคม2567มีดังนี้รับจากคณะศรัทธาทั่วไป 67,673 บาทรับจากผู้ปฏิบัติธรรมชาวไทย 156,596 บาทรับจากผู้ปฏิบัติธรรมอาคาร80ปี 15,000 บาทรับจากผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศ 212,520 บาทบูชาผ้าไตรและอัฐบริขาร 49,400 บาทบำรุงพระพุทธในพิธีอุปสมบทลาสิกขา 7,020 บาทเปิดตู้ทำบุญค่าซักผ้า 4,585 บาทตู้ดอกไม้เวียนเทียน 1,691 บาทดอกไม้ในพิธีอุปสมบทลาสิกขา 6,100 บาทตู้บริจาคบนวิหารศาลาชวนภาวนาและสำนักงานวัด 19,330 บาทตู้บริจาคศาลารัศมีวลี13,274 บาทตู้ถวายสังฆทานสำนักงานฝ่ายสงฆ์ 47,840 บาทรับจากซุ้มบูชาชุดสังฆทาน 17,250 บาทตู้บริจาคค่าน้ำดื่ม 1,856 บาทตู้สำนักงานฝ่ายต่างประเทศ 13,691 บาทรับจากร้านค้าสวัสดิการโครงการสัมมาชีพ 545,000963บาทเปิดตู้บริจาคห้องสุขาหลังวัด579บาทรับจากการขายยางพาราที่พักสงฆ์แม่หลอดอำเภอแม่แตง 3,000 บาทรับจากคณะศรัทธาเงินโอนที่ไม่ประสงค์ออกนาม 2,783 บาท86สตังค์รับจากกองทุนสวัสดิการสงฆ์ 21,100 บาทรับจากกองทุนสวัสดิการแม่ชี14,100 บาทรับเงินคืนจากค่าแรงศาลาธรรม 400,000 บาทรับจากเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์94,600 บาทรับจากเจ้าภาพจัดซื้อเก้าอี้พร้อมโต๊ะเคียงสำหรับจัดงานทั่วไป 275,991 บาทรวมรายรับ1,999,942 บาท86สตังค์รายจ่ายซื้อสินค้าเข้าร้านค้าสวัสดิการโครงการสมาชีพ 428,429 บาท09สตังค์ค่าอุปกรณ์ประปาและระบบน้ำ 28,154 บาทค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง 18,580 บาทค่าน้ำปานะพระภิกษุสามเณร 3,406 บาทค่าโทรศัพท์ภายในประเทศ212บาท212บาท93สตังค์ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลเว็บค่าบริการสื่อออนไลน์2,984 บาท23สตังค์ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 16,862 บาทค่าส่งจดหมาย365บาทค่าน้ำมันรถ 24,676 บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับรถค่าประกันภัยค่าบำรุงรักษารถยนต์ 47,000 บาท02สตางค์ค่าอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไปหินปูนทรายและอื่นๆ 6,559 บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ซ่อมบำรุงกุฏิแม่ชี
โยคีประจำ 30,000 บาทค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์สำนักงานสงฆ์730บาทค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์สำนักงานแม่ชี128บาทค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์สำนักงานเลขานุการ4,993บาท83สตางค์ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ฝ่ายสดทัศนูปกรณ์11,710บาท61สตางค์ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์สำนักงานฝ่ายต่างประเทศ7,617บาทค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงอาคาร80ปี14,284บาทค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงกุฏิกรรมฐานฝ่ายหญิง 36,238 บาท 03 สตางค์ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงกุฏิกรรมฐานฝ่ายชาย 8,437 บาทค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงโรงเรียนพระปริยัติธรรม 24,465 บาทค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงหอพระธรรมอุโบสถวิหารและศาลาสอบอารมณ์ 4,905 บาททำบุญงานบุญต่างๆงานศพงานปล่อยหลวง 15,949 บาททำบุญพิธีทำบุญงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 111,838 บาทค่าจัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ 67,500 บาทค่าดอกไม้เวียนเทียน 1,035 บาทค่าดอกไม้งานอุปสมบทลาศิกขา 2,925 บาทค่าดอกไม้งานพิธีต่างๆวงมาลัยและอุปกรณ์ตกแต่ง 4,930 บาทค่าจ้างคนขับรถ3คนคนงาน1คน 36,000 บาททำบุญกันพระปฏิโมกข์ 2,000 บาทค่าขนขยะมูลฝอย 2,500 บาทค่าถุงดำใส่มูลฝอย 2,220 บาท 2,520 บาทค่าป้ายไวนิล 1,640 บาทค่าใช้จ่ายที่ชลณีสงฆ์อำเภอแม่แตง 22,180 บาทค่าใช้จ่ายการปรับปรุงภูมิทัศน์ 12,244 บาทค่าใช้จ่ายที่ธรณีสงฆ์อำเภอเถินจังหวัดลำปาง 13,000 บาทค่าใช้จ่ายซุ้มพระวัตถุมงคล500บาทค่าไม้และอุปกรณ์งานไม้ 42,000 บาทค่าแรงช่างไม้งานไม้ซ่อมแซมภายในวัดและสำนักสาขาของวัดร่ำเปิง 40,000 บาทค่าแรงช่างสีและช่างก่อสร้างซ่อมแซมภายในวัดและสำนักสาขาของวัดร่ำเปิง 50,000 บาทค่าเก้าอี้พร้อมโต๊ะเคียงสำหรับจัดงานทั่วไป250,000 บาทค่าใช้จ่ายพิธีชาปนกิจคุณวินัยหวันชัยศรีอดีตวัยวัจกรวัดร่ำเปิง 58,525 บาท75สตางค์รวมรายจ่าย 1,458,003 บาท49สตางค์สรุปยอดคงเหลือยกมาจากเดือนเมษายน2567 3,872,287 บาท55สตางค์บวกรายรับในเดือนพฤษภาคม 1,999,942 บาท86สตางค์รวมรายรับทั้งหมด 5,872,230 บาท41สตางค์หักรายจ่ายในเดือนพฤษภาคม 1,458,003 บาท49สตางค์ยอดเงินคงเหลือ 4,414,000226บาท92สตางค์ในเดือนนี้นะครับรายรับจะมากกว่ารายจ่ายอยู่ที่541,939บาท37สตางค์ครับบัญชีต่อไปจะเป็นบัญชีกองทุนบำรุงศาสนธรรมนะครับประจำเดือนพฤษภาคมรายรับ1รับจากเจ้าภาพทำบุญค่าอาหาร 79,620 บาทรับจากเจ้าภาพทำบุญน้ำปานะ 39,600 บาทรับจากผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศ 53,130 บาทรับจากเจ้าภาพทำบุญกองทุนบำรุงศาสนธรรม 5,400 บาทรับจากเจ้าภาพทำบุญค่าไฟฟ้า 35,042 บาทรวมรายรับ 842,000
792บาทรายจ่าย1ค่าอาหารน้ำปานะผู้ปฏิบัติธรรม 527,507 บาทค่าเครื่องปรุงในโรงครัว 26,71 บาท 50 สตังค์ค่าแก๊สถุงต้ม 25,625 บาทค่าอุปกรณ์ในโรงครัว 1,723 บาทค่าไฟฟ้า 237,242 บาท 51 สตังค์ค่าปรับค่าน้ำประปา 11,340 บาท 13 สตังค์ค่าจ้างคนงานครัว 39,000 บาทรวมรายจ่าย 863,109 บาท 14 สตังค์สรุปยอดเงินคงเหลือยกมาจากเดือนเมษายน2567 5,534,228 บาท 35 สตังค์บวกรายรับเดือนพฤษภาคม 842,792 บาทรวมรายรับทั้งสิ้น 6,377,020 บาท 35 สตังค์หากรายจ่ายเดือนพฤษภาคม 863,109 บาท 14 สตังค์ยอดเงินคงเหลือ 5,513,3911 บาท 21 สตังค์ในเดือนนี้นะครับรายจ่ายจะมากกว่ารายรับอยู่ที่ 23,317 บาท 14 สตังค์นะครับสำหรับบัญชีกองทุนสารสนบำรุงศาสนธรรมครับขอจบการรายงานเพียงนี้ขอบคุณครับเอาบัญชีมาให้อาจารย์เลยเราจำเป็นต้องมีการแสดงรายรับรายจ่ายเพื่อญาติโยมที่ได้ทำบุญจะได้เรียนได้รับทราบของการรับจ่ายของวัดเรานะก็ทำให้มันก็ว่ามันเกิดความอย่างน้อยสุดมันก็มีการทำบัญชีรับจ่ายรับได้เท่าไหร่จ่ายได้เท่าไหร่เป็นบวกเป็นลบให้แก่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั่วไปได้รับทราบอย่างเดือนพฤษภาคมนี้เงินบำรุงวัดเราได้รับจากส่วนต่างๆ 1,900,000 กว่าบาทได้รายจ่าย 1,450,000 กว่าบาทก็รับมากกว่าจ่ายหน่อยก็อีกส่วนหนึ่งอีกบัญชีหนึ่งนี่เป็นบัญชีเพื่อความมั่นคงของอาหารและพลังงานเนาะเราได้รับบทเรียนจากโควิดนั่นเรามีผลกระทบจากโควิดเงินสำรองเราลดลงไม่พอจ่ายเราเลยตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาเดี๋ยวกองทุนบำรุงศาสนธรรมเนี่ย
เป็นกองทุนเพื่อความมั่นคงของอาหารและพลังงานคือไฟฟ้าโดยญาติโยมที่ทำบุญเป็นค่าอาหารค่าน้ำปานะค่าน้ำค่าไฟจะอยู่ที่กองทุนนี้เดือนนี้เดือนมกราคมพฤษภาเนี่ยเราได้รับการอุปถัมภ์จากญาติโยม4,800ในรายจ่ายค่าอาหารค่าน้ำปานะค่าเครื่องปรุงค่าแก๊สหุงต้มค่าอุปกรณ์ในโรงครัวค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาและค่าจ้างแรงงานให้ทำโรงครัวเราจ่ายไป 863,000 แต่เราจ่ายเรารับนี่ 842,000 เราจ่าย 863,000 ก็ได้จ่ายเรียกได้กำไรบุญนะได้กำไรบุญอยู่ 20,000 บาทใช้กำไรบุญคือจ่ายเกินจ่ายเกินไป 20,000 กว่าบาท 20,300 กว่าบาทนะเพราะว่าค่าไฟฟ้ามันแพงขึ้นค่าไฟฟ้าเดือนพฤษภาเราได้จ่ายไปตั้ง2,300,000 เรานี่จ่ายค่าไฟฟ้าค่าน้ำค่าไฟเนี่ย2,300,000นับว่าเป็นลูกค้าชั้นดีของการไฟฟ้านะเป็นลูกค้าชั้นดีของการไฟฟ้าเราต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟอยู่แพง200,000กว่าบาทบ้านเราเนี่ยมีบ้านหลังเดียวเราก็บ่นแล้วนะค่าไฟ1,000-2,100-700-800เราก็บ่นละหม้อแปลงขึ้นมามันขึ้นบางบ้านบางวาก็จ่ายเดือนละ10,000-20,000แต่เราเนี่ยจ่ายเป็นแสนน่ะมันก็สมควรที่ต้องจ่ายเพราะว่าเดือนพฤษภาคมมันร้อนเหมือนกันเนาะค่าน้ำค่าไฟค่าแอร์ค่าอะไรมันค่าพัดลมค่าเครื่องทำความเย็นเนี่ยมันแพงขึ้นน่ะการไฟฟ้าเขาไม่ลดให้แกเราเนาะเราเห็นนี้นะเรามีโยมมาเสนอให้ว่าเราได้ซื้อที่ดินเน่าโบสถนี่นะบ้านโยมที่เน่าโบสถเนี่ยเขาก็อยู่ใกล้วัดนะเขาก็เสนอให้วัดก่อนนะมันเขาเสนอให้ครั้งแรกนี่มันถึงว่าตารางวาละ40,000กว่า45,000เรามองไม่ไหวใช่ไหม45,000นี่ก็งานหนึ่งละ4,500,000เนาะไม่ไหวแล้วว่าแพงเกินไปตารางก็โยมก็มาบอกให้ท่านฝ่ายการเงินบอกว่าขอจะลดให้อาจารย์บอกว่าแพงเขาเลยจะลดให้เขาก็คิดนะตารางวาละ39,000จาก45,000จะ39,000มันก็หนึ่งงานก็เท่ากับว่า39,000อ่ะเพราะว่าเราไม่มีเงินสำหรับซื้อที่ดินเลยก็บอกให้ฝ่ายการเงินบอกว่าเรานี่จะเอากองทุนบำรุงศาสนธรรมไปซื้อที่ดินก็ไม่ได้นะเพราะเราต้องการเรื่องความสัมพันธ์คงของอาหารและค่าไฟพนักงานนั้นแล้วก็เราก็จะไม่เอาเงินสำหรับสร้างพัฒนาศาลาไปซื้อดินก็ไม่ได้นะเพราะโยมมีเจตนาที่จะเอาเป็นทุนสร้าง
ศาลาหอฉันแล้วก็อาคารจอดรถนะถ้าเราคิดว่าเราจะซื้อที่หน้าวัดเนี่ยแปลงที่อยู่ติดกับประปาของวัดนะเราจะหาเงินที่ไหนมาซื้อเล่าตั้ง3.9 ล้านเนี่ยในงานหนึ่งเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะหาทุนที่จะซื้อที่ดินแปลงนี้ขึ้นมาให้ได้มันก็แต่มันก็เพราะมันอยู่ใกล้วัดมันติดที่ดินของวัดเลยนะติดที่ของวัดเขตป่าป่าของพระภิกษุสามเณรถ้าเราได้อีกหนึ่งงานก็ดีเหมือนกันแต่เราจะหาทุนที่ไหนแล้วมาเป็นค่าที่ดินเนี่ยแต่ก่อนมันที่ดินเรามันไม่แพงอย่างนี้เนาะมันค่าดินเดี๋ยวนี้มันแพงเหลือเกินแต่ก่อนนี่ก็ว่า100ตารางวาเนี่ยแค่คิดจำนวนแค่ 5-6 แสน 7-8 แสนแล้วก็ซื้อได้แล้วต่อมาตารางวางานละเป็นล้านงานละเป็นล้านแต่ก่อนนี่เป็นแสนต่อมาขึ้นมาเป็นงานละล้านต่อมาขึ้นมาอีก2 ล้าน 3 ล้านที่ดินมันงอกเงยจริงนะเงินมันงอกเงยขึ้นแต่ที่ดินมันเท่าเดิมนะ100 ตารางวาเนี่ยแต่ค่ามูลค่ามันเพิ่มอย่างนี้นะอาจารย์ก็คิดว่าเราก็จำเป็นเหมือนกันถ้าจะให้มีก็ต้องมีแต่ว่าการก่อสร้างของเรานี่มันจำเป็นนะเพราะมันเป็นที่อยู่อาศัยของพระเนเมชิโยคีนะมันจะเป็นต้องมีสถานที่ก่อสร้างเราจะหาทุนมาเป็นค่าที่ซื้อที่ดินสักงานเดี๋ยวนี้ที่มันอยู่ในโครงการเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องหาทุนไม่ได้แล้วคงต้องไปรอทุนที่เกิดจากการทอดกฐินพระป่าแล้วมั้งถ้าโยมรอได้ก็คงจะปลายปีนะซื้อดินสักแปลงเศรษฐีนีของไหนพอมีบ้างเนี่ยเอาปัจจัยมาถวายให้อาจารย์หน่อยสิให้วัดซื้อที่ดินให้วัดนะก็เป็นขออนุโมทนาบุญนะความจำเป็นที่เราจะมีที่ปฏิบัติธรรมสถานที่ปฏิบัติธรรมมันจำเป็นนะถ้าว่าเราถ้าไม่ขยายไปถ้าไม่ขยายนะลุงมันได้มีแค่นี่แค่14 ไร่3งานเรามีที่ดิน14 ไร่3งานเท่านั้นนะก็ในพื้นที่เขตกำแพงวัดนี่แหละแต่ปัจจุบันนี้เรามีพื้นที่ทั้งหมด24 ไร่เศษเราได้มาจากไหนจากการขยายสมัยหลวงปู่อยู่ก็ขยายนะอาจารย์ก็มาขยายต่อจาก14 ไร่สำงานเป็น24 ไร่เศษก็ยังไม่พอใช้นะแล้วก็อยู่กันอย่างแออัดพอสมควรนะก็มีพื้นที่เขตสาธารณธรรมปฏิบัติธรรมฝ่ายหญิงนั่นเราขยายได้11 งาน11 งานด้วยกันจากงานละ500,000-450,000จนถึงงานละ1 ล้านเรามันก็ได้พื้นที่นั้นสร้างเขตปฏิบัติธรรมให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของศรัทธาญาติโยมนะแต่เดี๋ยวนี้มันพื้นที่มันแพงเกินไปนะงานเราเป็น3 ล้านเศษนะ3 ล้านเศษก็บอกบุญไว้เพื่อคนที่ถ้าโยมที่ได้ยินก็จะขอจะได้มาช่วยไว้เรานะมันก็ให้มีที่ดินสำหรับขยายพื้นที่ของวัดนะอันนี้เราก็สมควรแก่เวลาเนาะแค่นี้นะ
ขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์สามเณรเจริญพรแม่ชีโยคีคู่เขาพนมมือสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์กราบพระอาจารย์เจ้าคุณพร้อมกันสามเณรแม่ชีโยคีกราบทีหลังอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอนิมนต์สามเณรและคณะแม่ชีโยคีกับพระสกุลพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุขอโยคีช่วยปิดหน้าต่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะ